ตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ควานกำลังจะเดินทางไปในป่าเพื่อที่จะรับช้างกลับลงมากินอาหารที่นี่แล้วก็กำลังจะไปกับควานด้วยเพื่อจะไปดูว่าช้างตื่นหรือยังแล้วก็จะลงมายังไงแล้วก็อาจจะทำสเกจผมจะขึ้นก็ได้นะครับตอนนี้ควานช้างแต่ละคนก็จะไปรับช้างของตัวเองที่นำเอาไปผูกไว้ให้กินใบไผ่จากคืนที่แล้วควานส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและมีความรู้ตกทอดในการทำงานร่วมกับช้างบางครั้งก็จะได้ยินควานร้องเพลงภาษากะเหรี่ยงในขณะที่กำลังเดินหรือขี่ช้างอยู่ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนเขาได้ประมาณ15นาทีจากบ้านช้างฉลาก็มองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆที่สวยงามมากและช้างก็กำลังกินอาหารกินใบไผ่อะไรพวกนี้ที่อยู่ตามรอบๆป่าอยู่เห็นได้ว่าช้างมีความสามารถเดินขึ้นเขาที่ลาดชันได้เป็นอย่างดีแม้ว่าขนาดตัวจะใหญ่โตแต่ทักษะในการปีนเขานั้นบางครั้งก็เก่งกว่าคนเสียอีกเป็นอะไรปลาเป็นอะไรปลาฮะฮะตอนที่ฉันกำลังสเก็ตช์ภาพอยู่นี้ชื่อปลาละซึ่งตาบอดควานจึงต้องคอยตะโกนส่งเสียงนำทางในการขึ้นและลงผ่านดงไผ่ซึ่งใช้เวลานานและมีความลาดชันและเต็มไปด้วยโขดหินมาไปเนี่ยอันนี้มาไปไหนฮะมาเลยมาเลยตรงนี้มาคอยฉันเพิ่มสีสันลงไปในภาพเพื่อสื่อถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไผ่และพันไม้อื่นๆมานี่มามามาตอนนี้ควานก็กำลังนำทางปลาร้าลงจากเขาเพื่อลงไปกินต้นบาน่าอาหารเช้าที่รออยู่เบื้องล่างมา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 นี่มา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 ปลาร้าก็นำหน้าไปกับควานแล้วที่อยู่ด้านหลังก็คือสงกรานต์ช้างเพศเมียอายุ72ปีกับควานที่กำลังเก็บโซ่ยาวที่เอาไว้ผูกช้างตอนกลางคืนไม่ให้เดินหลงออกจากป่าเตรียมตัวเดินตามช้างเชือกอื่นๆด้วยจุดประสงค์เดียวกันก็คืออาหารเช้าของช้างและรวมทั้งของคนด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้สงกรานต์ก็ลงมาจากป่าแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำสงกรานต์ไปกินอาหารตามแปลงพืชที่ปลูกไว้อยู่เนี่ยค่ะ